มันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนโดยอัลปาก้าฮิลกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมันเลยลาคุณจะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรอะไรมากมายค่ะอันนี้นะคะครับเนี่ยค่ะตัวโอ้ยพาตาโกเนียมาลามันคือตัวอะไรฮะพาตาโกเนียมาลาเนี่ยค่ะคือชื่อของเขาที่ว่าหน้าเหมือนกระต่ายใช่ลำตัวขายาวๆคล้ายๆกับสุนัขเป็นสัตว์แปลกติดอันดับของโลกที่ฟาร์มเรามี3ตัวตัวมาลาเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะกระโดดหนีอย่างเดียวเพราะว่าเพิ่งจะมาอยู่ที่ฟาร์มเราได้ประมาณ3เดือนเองค่ะนึกถึงกระต่ายนะรูจมูกบานๆนะมีหูตั้งตัวจินตนาการดูว่าตัวไซส์ขนาดตัวเหมือนหมาบีเกิลขาหน้าจะผอมๆขาหลังยาวเหมือนขากระต่ายมันผสมกันเยอะไปหมดเลยแต่มันไม่ใช่พันธุ์ผสมนะอันนี้มันคือสายพันธุ์แท้ๆเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นสัตว์แปลกมากๆเลยเนี่ยเซกเวย์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เขาจดลิขสิทธิ์นะครับทรัพย์สินทางปัญญาไว้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าระบบเนี้ยเป็นระบบที่ค่อนข้างดีนะมีการหมุนถ่วงนะครับให้เกิดความสมดุลในการยืนแล้วมันก็จะจับความสมดุลของเรานะครับไม่ว่าจะเดินหน้าถอยหลังหรือจะเลี้ยวนะฮะถอยหลังแล้วแต่เนี่ยเป็นอะไรที่ชาญฉลาดมากกับวิศวกรคนนี้ครับแล้วก็ที่นี่ที่อัลปาก้าฮิลครับก็มีอุปกรณ์พวกนี้ให้คุณได้เล่นด้วยนะครับก็สามารถซื้อแพ็กเกจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายปีหรือมาซื้อครั้งเดียวที่นี่มีให้พร้อมที่จะบริการทุกๆคนเดี๋ยวลองไปผจญภัยกับพวกเรากันครับคุณผู้ชมไม่ง่ายนะแต่บนพื้นราบโอเคแต่พอมาอยู่ในสนามวิบากเนี่ยตื่นเต้นและสนุกมากครับแน่นอนฮะต้องมีกิจกรรมวิดพื้นเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆสนุกมากๆเลยยังไงก็ตามคุณผู้ชมฮะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เพิ่มระดับความสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากนี้ไปฮะจะพาคุณผู้ชมไปสู่ยอดเขากระโจมตรงนั้นจะเป็นแบบโปรเฟสชั่นอลละสนุกยังไงผจญภัยโหดยังไงตามมาดูเลยครับได้เวลาเปลี่ยนหมวกใบที่3ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนรถด้วยเช่นกันครับเราจะต้องใช้รถ 4-wheel drive ฮะโดยมีพลขับเป็นคนพื้นเมืองคนพื้นถิ่นเขาจะรู้เส้นทางในการบุกตะลุยขึ้นไปสู่เขากระโจมครับถนนหนทางที่นั่นก็ไม่ได้เรียบหรูหรือสบายเหมือนทางลาดยางนะครับบางช่วงเนี่ยจะต้องลุยตะกุยน้ำนะครับบางช่วงก็จะแบบมีทางมีร่องดินร่องเลนนะครับก็นี่นะฮะเป็น
รสชาติของการเดินทางแบบนี้ฮะที่สุดเขตตะวันตกของประเทศไทยแล้วที่นี่ก็คือแดนสวรรค์ตะวันตกนะครับอยู่ทางด้านของจังหวัดราชบุรีฮะอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนี่เองฮะเดี๋ยวตามผมไปผจญภัยกันต่อครับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พ้นทะเลที่กว้างไกลยังมีอะไรมากมายให้ติดตามคุ้นข้างลำน้ำไพรเหมือนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ยังมีอะไรมากมายตอนนี้เป็นอยู่ช่วงต้นของการขึ้นเขากระโจมฮะเรายังอยู่ที่ตีนเขาจะใช้ระยะเวลาก็ประมาณ40ถึง1ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับการจราจรหรือรถติดไหมคำว่ารถติดนั้นก็คือติดลมหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดทางลาดยางแล้วถนนช่วงนี้มันจะเกิดการทรุดโทรมตามสภาพครับเนื่องจากว่าเป็นทางน้ำไหลด้วยครับแล้วน้ำก็มาไหลซ้อนอยู่ในทางยางก็ถูกซัดซอกจนพังครับสุดยอดฮะนี่คือไฮไลท์ของเขากระโจมฮะว่ารถทุกคันจะต้องผ่านแอ่งน้ำแอ่งนี้ครับเพราะจุดนี้คือจุดที่ตชด.เก่าเคยเฝ้าอยู่นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีทหารคอยเฝ้าอยู่ครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ติดกับชายแดนกับประเทศเมียนมาเลยประเทศเพื่อนบ้านของเราตอนนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูครับตามผมไปต่อครับ